กลับมาช่วงนี้นะครับมาดูการรุกตลาดของหัวเว่ยนะครับที่ล่าสุดปล่อยรุ่นเรือธง P20 แล้วก็ P20 Pro นะครับที่มาพร้อมกับกล้องอัจฉริยะอย่าง AI เขาบอกว่ายอดจองสูงเป็นประวัติการณ์ด้วยลองไปดูจากรายงานนี้กันครับหัวเว่ยเดินหน้ารุกตลาดสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมส่งหัวเว่ย P20 และหัวเว่ย P20 Pro สมาร์ทโฟนแฟลกชิปรุ่นใหม่ล่าสุดท้าชิงส่วนแบ่งการตลาดหวังดันยอดขายและมาร์เก็ตแชร์สมาร์ทโฟนระดับบนเติบโตเท่าตัวหลังกระแสตอบรับดีเกินคาดรองผู้อำนวยการหัวเว่ยคอน sumer business group ประเทศไทยทศพรนิษฐานนท์กล่าวว่าภาพรวมตลาดโทรศัพท์มือถือระดับราคา 15,000 บาทขึ้นไปยังทรงตัวไม่เติบโตโดดเด่นคาดว่าจะโตพอๆกับปีก่อนคือระดับ1ดิจิตส่วนการแข่งขันตอนนี้หัวเว่ยเองสามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่องเพราะเมื่อเทียบกับแบรนด์ใหญ่ๆจากอเมริกาและเกาหลีแล้วสเปคเครื่องของหัวเว่ยนั้นถือว่าไม่เป็นรองใครในราคาที่จับต้องได้ปีนี้หัวเว่ยยังคงเร่งเครื่องเต็มสูบเพื่อรุกตลาดสมาร์ทโฟนในประเทศไทยในทุกระดับราคาโดยก่อนหน้านี้ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนระดับแมสเพื่อรองรับตลาดกลางและล่างขณะเดียวกันในตลาดสมาร์ทโฟนระดับบนยังได้เปิดตัวหัวเว่ย P20 และหัวเว่ย P20 Pro สมาร์ทโฟนแฟลกชิปรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นสมาร์ทโฟนเพื่อการถ่ายภาพที่ดีที่สุดโดยตั้งเป้ายอดขายและส่วนแบ่งการตลาดของสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจากรุ่นที่แล้วและจากยอดการจองก่อนการวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการของหัวเว่ย P20 ซีรีส์ได้รับการตอบรับที่ดีมากจากลูกค้าชาวไทยโดยสามารถทำสถิติยอดจองสูงสุดเป็นประวัติการณ์สูงกว่าหัวเว่ย P10 ซีรีส์กว่าเท่าตัวผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยผู้บริโภคมองเรื่องนวัตกรรมแล้วผมเชื่อว่ารอบนี้ P20 ซีรีส์เนี่ยตอบโจทย์เรื่องนวัตกรรมได้ว่าทำไมไม่เปลี่ยนแปลงน้อยๆเหมือนไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่ารอบนี้เราเปลี่ยนแปลงแบบ significant คือเปลี่ยนแปลงแบบคนเห็นได้ชัดแล้วจับต้องได้ไม่เพียงแค่นั้นผมเชื่อว่าการที่วางราคาของเครื่องรุ่นนี้เนี่ย 27,990 ตัว P20 19,990 เนี่ยมันนำให้สเปคที่สูงมากๆฟีเจอร์ที่ดีมากแต่ราคาจับต้องได้ราคาเป็นมิดมากๆน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีของผู้บริโภคคนไทยปีนี้นะครับนั่นคือความมั่นใจว่าทำไมเราจะเติบโตได้ซึ่งเราเติบโตมาตลอดตั้งแต่ปีแล้วเราเป็นแบรนด์ที่โตสูงสุดปีนี้ก็น่าจะเป็นแบรนด์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องนอกจากเป้าหมายด้านยอดขายแล้วหัวเว่ย P20 ซีรีส์ยังช่วยตอกย้ำจุดแข็งของหัวเว่ยด้านการเป็นสมาร์ทโฟนเพื่อการถ่ายภาพยกระดับการเป็นพรีเมียมแบรนด์ด้วยการจับมือเป็นพันธมิตรกับแบรนด์กล้องชั้นนำระดับโลกอย่างไลก้าโดยหัวเว่ย P20 ซีรีส์พร้อมวางจำหน่ายทั่วประเทศอย่างเป็นทางการตั้งแต่20เมษายนนี้เป็นต้นไปในราคา 19,990 บาทส่วนหัวเว่ย P20 Pro จะวางจำหน่ายในราคา 27,990 บาทมีให้เลือก3สีคือชไวไลท์มิดไนท์บลูและแบล็คที่หัวเว่ยแบรนด์ช็อปและร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศทีมข่าวเศรษฐกิจ Nation TV รายงานสนใจสักเครื่องไหมคะสนใจเงินมากกว่าค่ะมีให้ยืมไหมคะช่วงนี้รัดเข็มขัดแน่นกันทีเดียวค่ะแต่ถ้าใครสนใจก็ไปหาซื้อแล้วก็มาบอกกันด้วยนะดียังไงค่ะสำหรับตอนนี้นะคะหมดเวลาของห้องข่าวธุรกิจแล้วขอบคุณท่านสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ